คะเราจะมาสาธิตวิธีการต่ออุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่าง formaldehyde นะคะแล้วก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันแรกนะคะก็คือเป็น flow calibrator นะคะหรือว่า dicale ของเรานะคะที่เราเรียนกันไปในคาบที่แล้วนะคะตัวต่อไปก็จะเป็น personal pump นะคะรุ่น PCXR8 นะคะเหมือนเดิมค่ะก็ต้องใช้ไขควงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมมาวันนี้ก็คือจะเป็นที่ยึด impinger นะคะแล้วก็หลอด impinger 2อันนะคะแล้วก็สายยางที่ใช้นะคะจะมีทั้งหมด3เส้นนะคะจะเป็นเส้นยาว1เส้นแล้วก็เส้นสั้น2เส้นนะคะแล้วก็จะมีพาราฟีนเอาไว้พันสายยางนะคะในการวิเคราะห์ formaldehyde โดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะคะเราจะใช้เป็นเมธอดของใน AS3500 นะคะสำหรับสิ่งที่ต้องรู้ในเมธอดนะคะก็คือเรื่องของอัตราการไหลนะคะสำหรับเมธอดนี้อัตราการไหลจะอยู่ในช่วง 0.2 ถึง1ลิตรต่อนาทีนะคะแล้วก็วอลลุ่มที่ใช้นะคะก็คือปริมาณอากาศนะคะก็คือจะอยู่ในช่วง1ลิตรถึง100ลิตรนะคะก็เรารู้แล้วทีนี้เราก็จะต้องมากำหนดนะคะโดยการกำหนดอัตราการไหลหรือว่าโฟเรตของเรานะคะซึ่งวันนี้พี่จะกำหนดไว้ที่1ลิตรต่อนาทีในการเก็บตัวอย่างนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างนะคะก็คือ1ชั่วโมงนะคะเมื่อเรากำหนดอัตราการไหลแล้วก็เวลาแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สูตร Q เท่ากับ B ส่วน T นะคะในการคำนวณเพื่อหาดูว่าวอลลุ่มนะคะอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ในเมธอดหรือเปล่านะคะซึ่งก็แทนค่าลงไปเลยนะคะ Q ก็คือ1ลิตรต่อนาทีนะคะ V ก็คือวอลลุ่มนะคะเราไม่รู้เราจะหาดูว่ามันได้ตามเมธอดไหมนะคะก็แทนตัวแปร V ไว้ส่วน T นะคะก็คือเป็นเวลาในการเก็บตัวอย่างเราจะใช้เป็น60นาทีนะคะจากนั้นก็จะคำนวณย้ายค่าสมการได้ V ออกมาเท่ากับ60ลิตรนะคะจะเห็นว่า60ลิตรก็คืออยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ตามเมธอดนะคะก็คืออยู่ในช่วง1ถึง100ลิตรพอดีนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะเราใช้ impinger ในการเก็บตัวอย่างนะคะดังนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือเป็นที่วาง impinger นะคะซึ่งเราจะต้องต่อตัวนี้เข้ากับตัว personal pump นะคะสำหรับวิธีการต่อนะคะเราก็จะใช้ไขควงด้านที่เป็นแบบนี้นะคะหมุนเข้าไปนะคะแล้วก็เอาตัวที่ยึด impinger วางเข้าไปนะคะแล้วก็ขันน็อตเหมือนเดิมค่ะค่ะนี่เราก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็ไปปรับเทียบอัตราการไหลกันได้เลยค่ะเอาวันนี้เราตรวจวัด formaldehyde นะคะอัตราการไหลที่ใช้วันนี้ก็คือ1ลิตรต่อนาทีนะคะก็คือเป็น high flow นะคะวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องเปิดน็อตตัวนี้นะคะทองเหลืองอันเล็กออกนะคะแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนด้านใหญ่นะคะหมุนตัวเกียร์ตรงนี้นะคะหมุนไปให้สุดนะคะนี่สุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปเริ่มต่ออุปกรณ์กันเลยค่ะเริ่มจากนำ impinger นะคะมานะคะโดย impinger วันนี้เราใช้จะมีทั้งหมด2หลอดด้วยกันนะคะก็คือ impinger อันที่1 นะคะเราจะเป็น impinger ที่ใส่สารละลาย 1% โซเดียมไบซัลไฟด์นะคะปริมาตร20มิลลิลิตรค่ะส่วนอีก impinger อีกอันนึงนะคะก็จะเป็น impinger เปล่าไม่ใส่อะไรนะคะแล้วก็ใน impinger นะคะจะมีด้าน inlet กับ outlet นะคะโดยด้าน inlet ก็คือด้านบนตัวนี้นะคะส่วนด้าน outlet ก็คือด้านข้างตรงนี้นะคะเรามาเริ่มต่อสายยางกันเลยนะคะเราก็จะนำสายยางตัวยาวนะคะมาต่อก่อนโดยต่อเข้าที่ช่องของ inlet ของ 1% โซเดียมไบซัลไฟด์นะคะแล้วก็ออกจาก 1% โซเดียมไบซัลไฟด์เข้า inlet ของ impinger เปล่านะคะแล้วออกจาก impinger เปล่านะคะก็จะเข้ากับตัว personal pump นะคะให้จำไว้เสมอว่า impinger เปล่านะคะจะต้องต่อเข้ากับ personal pump เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ในการคาลิเบตนะคะเหมือนเดิมค่ะเราต้องใช้ตัว dicale นะคะเราก็จะนำสายที่เหลืออยู่ที่ต่อเข้ากับตัว inlet ของ 1% sodium bisulfide นะคะมาต่อเข้ากับช่องของ suction ของ dicale ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เปิดปุ่มออนค่ะแล้วก็กดโฮไว้นิดนึงนะคะแล้วก็จะปรับเทียบก็คือกด flow and battery check นะคะแล้วเราก็มาปรับที่ตรง adjust flow เหมือนเดิมค่ะมีโฟน่าจะสูงมากนะคะ
จากนั้นก็เปิดเครื่องอ่านค่านะคะอัตราการตอนนี้เป็น 0.92 นะคะปรับอีกนิดนึงค่ะได้โฟร์1ลิตรแล้วนะคะเราก็กดอ่านค่า3ครั้งเหมือนเดิมค่ะครั้งที่1นะคะครั้งที่2ค่ะครั้งที่3ค่ะก็ได้อัตราการไหลเท่ากับ 1.0132 ลิตรต่อนาทีค่ะหลังจากคาลิเบรตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชุดที่ใช้ในการคาลิเบรตกับชุดที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างนะคะจะต้องเป็นคนละชุดกันนะคะเรามาดูวิธีการต่อเหมือนเดิมนะคะก็คือ1หลอดอิมพิงเจอร์จะต้องเป็น 1% โซเดียมไบซัลไฟด์นะคะส่วนอีกหลอดก็จะเป็นหลอดเปล่าในการต่ออุปกรณ์ก็เหมือนเดิมค่ะสายยางยาวนะคะจะออกจากแหล่งกำเนิดที่เราต้องการเก็บนะคะเข้าสู่อินเลตของอิมพิงเจอร์ที่เป็น 1% โซเดียมไบซัลไฟด์ออกจาก 1% โซเดียมไบซัลไฟด์เข้าอินเลตของอิมพิงเจอร์เปล่านะคะออกจากอิมพิงเจอร์เปล่าเข้าเพอร์ซันนอลปั๊มนะคะสำหรับวิธีการตั้งค่าในการเก็บตัวอย่างนะคะก็เหมือนคลิปที่แล้วนะคะก็คือการใช้ Personal Pump น้องๆสามารถกลับไปดูได้นะคะเมื่ออันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำไปต่อเข้ากับขาตั้งเพื่อตั้งค่าในการเก็บตัวอย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ที่เข้ากับขาตั้งนะคะเพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างนะคะก็จะนำ Personal Pump มาติดกับขาตั้งนะคะโดยข้อต่อต่างๆนะคะที่ต่อเข้ากับสายยางเราจะต้องพันด้วยพาราฟินนะคะสำหรับวันนี้เราจะเก็บตัวอย่างทั้งหมด1ชั่วโมงนะคะวิธีการตั้งค่าการเก็บตัวอย่างโดยใช้ปั๊มตัวนี้นะคะก็เหมือนคลิปที่แล้วคือที่การเก็บตัวอย่างทีวีกับ RD นะคะน้องก็ไปตั้งค่าได้เลยเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มสตาร์ทค่ะปั๊มก็จะเริ่มทำการเก็บตัวอย่างนะคะ